รื่องของการควบคุมการจราจรทางอากาศตอนนี้ถือว่ารัฐเองก็ให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยหลายๆสนามบินโดยเฉพาะสนามบินในต่างจังหวัดตอนนี้ก็ต้องรับนักท่องเที่ยวเยอะต้องมีการปรับหลายๆอย่างเพื่อให้ได้มาตรฐานวันนี้ก็เลยจะพาไปดูอีกหนึ่งที่ที่เขามีการปรับเป็นการปรับใหญ่ด้วยนะคะอากาศยานหัดใหญ่หัดใหญ่นะครับก็มีการปรับมีการใช้ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศใหม่นะครับก็เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณเที่ยวบินที่จะมีมากคาดว่าจากเนี้ยจะมีมากที่ท่าอากาศยานแห่งนี้เดี๋ยวไปดูภาพกันครับนี่นะครับก็ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศใหม่ที่นำมาทดสอบใช้ในท่าอากาศยานหัดใหญ่นะครับก็เป็นของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับการนำเข้ามาก็เพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจราจรทางอากาศให้มีศักยภาพตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO กำหนดไว้ซึ่งมีการติดตั้งระบบอุปกรณ์ทั่วทั้งประเทศเสร็จแล้วนะครับขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการถ่ายโอนระบบครับซึ่งนายธินกรชูวงรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รองกรรมการดำเนินการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยบอกว่าระบบใหม่เนี่ยนะคะจะมีความทันสมัยทั้งระบบการสื่อสารระบบนำทางนำร่องทางอากาศระบบติดตามอากาศยานและระบบการบริหารการจราจรทางอากาศเพราะฉะนั้นนะคะพอปรับใหม่แบบนี้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานนั้นมีความคล่องตัวมากขึ้นเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมนะคะจากทางคุณธินกรค่ะเรื่องของการลดภาระงานของผู้ควบคุมจราจรทางอากาศนะครับเช่นเมื่อก่อนนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีการเขียนในกระดาษบันทึกทุกอย่างในกระดาษในปัจจุบันนี้ในระบบอันใหม่เนี่ย เราใช้ในการบันทึกในระบบเลยนะครับแล้วก็การประสานงานนะครับจากหน่วยงานของทางที่หาดใหญ่เนี่ยเวลาจะทำงานประสานงานกับหน่วยงานอื่นเช่นหน่วยงาน Area Control Center นะครับหรือหน่วยงานที่ดูแลทางด้านเส้นทางบินเนี่ยซึ่งอยู่ที่กรุงเทพนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยประสานงานกันโดยใช้ไลน์หรือโทรศัพท์นะครับแต่ด้วยระบบนี้มันจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลโดยที่ไม่ต้องมีการประสานงานด้วย Voice นะครับสามารถที่จะส่งมอบความรับผิดชอบกันได้อย่างอัตโนมัติเพียง One Touch อย่างที่เขาบอกก็กดทีเดียวข้อมูลทุกอย่างก็ได้รับการส่งไปนะครับโดยในช่วงแรกนะครับทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ก็จะใช้ระบบใหม่คู่ขนานไปกับระบบปัจจุบันก่อนเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของระบบปฏิบัติการนะครับรวมทั้งก็จะเป็นการฝึกทักษะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานในระบบใหม่ให้มีความแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพคาดว่าจะสามารถใช้ระบบใหม่ได้เต็มรูปแบบช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคม2562ครับซึ่งก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินในอนาคตนะคะแล้วก็จะช่วยให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวของภาคใต้และยังเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ไทยด้วยนะคะตอนนี้บ้านเราเนื้อหอมใครก็อยากมาเที่ยวนะคะ